มื่อนี้เด้อค่ะช่องแมงกี้ซอนชาแนลนะคะได้มาหาครูบาอาจารย์เด้อค่ะที่วัดป่าวิเวกธรรมอยู่ที่ขอนแก่นเด้อค่ะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลศูนย์นี่แหละค่ะพอดีว่ามาหาครูบาอาจารย์ซื้อแนวมาถวายแล้วก็จะพาท่านผู้ชมเที่ยวชมเจดีย์นะคะเจดีย์จะมีอยู่ที่ตรงนี้ก็คือเราถ่ายอยู่ที่หน้าเจดีย์นี่ค่ะคือมี2เจดีย์เจดีย์นี้อยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็อีกเจดีย์อยู่ข้างหลังค่ะแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็จะพาเราไปพาท่านผู้ชมไปดูนะคะติดตามเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปค่ะไปแบบนี้ดีเด้อง่ายๆแบบนี้เลยครับไปกดไลค์กดแชร์เคยถึงแต่เบิ่งได้บ่เคยถ่ายเลยเออเสียงานบ่ใช่จับออกมาอันนั้นว้าไปแล้วนะแม่งานวันนี้มากันหลายคนแม่ก็มานะครับวันนี้เรามากันหลายคนแม่ก็ถอดแม่ก็มาพระอาจารย์เป็นเจดีย์ยังนะครับตรงนี้ครับเป็นเจดีย์หลวงปู่นี่หลวงปู่บุญเพ็งหลวงปู่บุญเพ็งเจ้าวาดโอ้เจ้าวาดใหญ่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมนะคะหลวงปู่บุญเพ็งค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็เจดีย์ดังอ๋อแม่เจดีย์แล้วก็อยู่นี่ก็อาทิโอ้เก็บตรงนี้คือเป็นมงคลประชุมเพื่อนเพื่อนเราจะท่านเพื่อนคนนึงไปเล่นการเจดีย์ดูโอ้คนลุกปั๊ดครับส่วนใหญ่เพื่อนที่มาหม่องนี้เพื่อนยังไงญาติโยมเพื่อนมาหนี่เพื่อนมากราบไหว้หม่องเลยนะครับส่วนใหญ่ไล่มองนี่นั่นเป็นเจดีย์บุรพาใช่ไหมนี่เจดีย์บุรพาอาจารย์ผู้บาดเจ็บได้ไล่จะยืนแต่ว่าเพิ่นบ่ให้อันเปิดเข้าจากไหว้ก็เขาได้อยู่เลยฮะมันก็เขาเป็นยามเขาได้บ่เขาได้เปิดเขาไปเลยเปิดเขาไปเลยพับไปก่อนกราบพับถ้าเขาไปกะไปหลวงปู่บุญเพ็งก็ยังค่อยไปเพียดีขึ้นเนาะเพราะว่าได้มาแล้วต้องได้เข้าไปกะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นเลยค่ะข้างในท่านผู้ชมก็ต้องได้เห็นด้วยค่ะขอรองเท้าด้วยค่ะขอรองเท้าด้วยนะครับทุกคนครับแม่นำไปเลยไปคุณแม่ไปเลยรองหนูไปเลยเป็นบุญบารมีอะไรแท้ๆค่ะทุกคนผู้บาอาจารย์เด็กน้ำพาขอบไปขนาดประตูโหนี่เนาะนี่ก็คือเป็นที่เก็บโอ้เป็นโอ้ขนลุกอันนี้เก็บเลยนะเนาะเก็บไว้ได้กินเพิ่นเก็บเพิ่นสั่งเพิ่นสั่งครอบได้มั้ยครับก็คือถามไปเลยคุณถามแล้วไงนี่น่าจะเป็นเหมือนถ้าสมัยก่อนก็จะเป็นในลักษณะคล้ายๆแบบว่าไอ้เป็นเชิงตะกอนมั้งครับเป็นเชิงตะกอนขึ้นแล้วก็เอาศพเอาเครื่องนี้ก็สรีระสังขารเพราะแต่ว่าสมัยนักกี้สิเป็นสรีระสังขารก็สิเอาขึ้นข้างบนตรงนี้แล้วก็เผาแล้วที่นี่เพิ่นบ่เพิ่นก็สิอยากสิเก็บไว้แล้วก็สร้างก็นี่ไงครับนี่ไงคะนี่ได้มั้ยแม่ได้มั้ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้แล้วค่ะนี่นะครับเพื่อนเดินไปถ่ายเลยค่ะสมัยก่อนด้วยเราก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ค่ะเป็นที่เผาตรงนี้อ่ะค่ะนี่นะครับก็จะมีรูปภาพของหลวงปู่บุญเพ็งให้ท่านผู้ชมได้ดูค่ะมีสาย
็เยอะขึ้นนะครับมีสายมีสายของหลวงปู่จะค้นกันครับนี่สายของหลวงปู่จะจังสิหลวงปู่ยังก็สายหลวงปู่มันหลวงปู่มันนี่หลวงปู่มันหลวงปู่ชอบหลวงปู่คำดีหลวงปู่ท่อนแล้วก็หลวงตามหาบุญก็คือสายป่าเลยค่ะท่านสายป่าป่าแล้วเราจะไปดูต่อไปนี้เราจะไปดูเจดีย์ที่สองสาธุ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 ผมพาเพื่อนๆมาจังหวัดขอนแก่นอีกบ่งนึงนะครับเพื่อนๆมาอยู่ได้เกือบเดือนแล้วครับเนี่ยอาทิตย์ที่สี่ใช่เดือนอะไรครับนี่ก็คือกุฏิโตหลวงปู่มึงนี่ป่ะครับใช้ซุ้มเงินแล้วเข้าๆนี่ซุ้มมือนี่เพิ่นใช้เป็นมังภาวนาเพิ่นจิตเมื่อนั้นสมาธิกันซุ้มมือครับจะเอาบาตรนี้ที่ผ่านเลยแต่ถุงหนึ่งหอดสามถุงซุ้มมือซุ้มมือตรงนี้ได้ป่ะครับตรงนี้ได้อ๋อนี่ครับวัดใจแต่ว่าวัดสะอาดครับเพื่อนๆวัดสะอาดแล้วก็ในความเป็นสายป่ามันจะส่งยากดีไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดประมาณนี้ส่วนศาลาเงินศาลาการเรียนเลยเป็นศาลาการศาลานี่ก็คือเป็นศาลาแบบใดเป็นซอมศาลาสังโฆศาลาสังโฆเนี่ยจะในกิจไปยังเราจะขอเข้าไปดูได้ไหมคะศาลาการเรียนนะไปเราเข้าไปดูแล้วเข้าไปดูแล้วได้มาแล้วศาลาการเรียนบาทอาจารย์แซงเขาโอ้สาระใหญ่มากใหญ่ดูใหญ่ขนาดเสด็จว่าพระเยอะผมกว้างกองกี่บ้านเขามีกองพิ้นแบบเนี้ยกองบ้านเขาไม่เยอะแต่แกอันนี้คือกองแบบว่ากองบ้านเขาคือกองพิ้นครับเพื่อนๆคนอื่นกองพิ้นที่ว่าตีตีบึ้มบึ้มบึ้มนะครับตีแล้วไปบินบาทยังไม่ทราบนี่นะครับหนูจะบอกว่าที่พื้นที่ศาลาเนี่ยสะอาดมากมากสะอาดมากมากแล้วก็เงามากอะค่ะถูได้ถูแบบว่าถูศาลาได้เหลี่ยมแล้วก็เงามากถือว่าสะอาดมากเลยหลวงปู่คุณพิงได้ไปรับนี่นะครับจากราชการที่10นะครับเพื่อนๆเออได้ไปรับกับไอ้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่10ด้วยเด้อรับเขาเรียกว่าผ้าอะไรคะผ้าทองคำผ้าทองคำโอ้พระสาธุอันนี้รูปปั้นหลวงปู่เด็ดเพิ่นถูด้วยผ้าสีดำจะไปเรียนอะไรดูก็โบสถ์นะครับสิผ้าไปโบสถ์นะครับเพิ่นใบเสมาลุงนิมิตไงข้างล่างก็เป็นลุงนิมิตกูบ้านน้องกูฝังอยู่ดิเขาไปในโบสถ์ได้บ่กูบ้านแบบนี้เนี่ยได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้ผู้หญิงไม่ได้นะผู้หญิงห้ามเข้านะผู้หญิงเข
ขาไม่ได้ใช่ใช่ค่ะก็คือให้ครูบาอาจารย์น้ำแทงไปเลยไปใส่ธรรมบัตรบ่ครับบัตรลุงโบสุดจำจำจำลุงโบสุดมันย่ำไอ้ที่หมดพันเฮ็ดจากเทือนะครับปฏิโมกข์จังสิครับปีละเทือบ่ครับเรื่องนี้ทุกวันพระใหญ่ทุกวันพระใหญ่สิพระเข้าดูดาวข้างด้านหลังนะครับมีคนมาขอหวยขอเรียกว่าครับคนคนเงินหลายประเภทเนาะเก็บอยู่ในเงินหลายเงินคนก็รู้แล้วที่บ้านชิมี่เนาะชิมี่ยืนเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำกัดคนเขาคนจะเมื่อกับวัดปลาเนาะมันเคินวัดปลามาครับเนี่ยค่ะเมื่อนี้ก็ได้เพาะพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวชมวัดนะคะวัดปลาวิเวกธรรมอยู่ขอนแก่นอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลพื้นนะคะแล้วก็มาหาครูบาอาจารย์ค่ะแล้วก็มาถ่ายเจดีย์หลวงปู่บุญเพ็งให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมอยู่ในช่องแมงกิซอนชาแนลแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องคะวัดนี้เป็นวัดที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะเจดีย์ก็จะมี2เจดีย์ก็จะอยู่ในคลิปของเราอยู่แล้วฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้หลายๆเลยๆค่ะติดตามด้วยแล้วก็ดูคลิปให้ด้วยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแมงกิซอนชาแนลด้วยนะคะบ่มีอีหยังหลายแล้วค่ะแม่บ้านค่ะค่ะสาธุโมทนาด้วยค่ะสาธุค่ะ